ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรวยทะลุรากหญ้ากับเครือข่ายบางคนสงสัยรากหญ้ากับเครือข่ายมันจะไปด้วยกันได้ยังไงต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะว่าวิถีชีวิตคนชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวบ้านแม่ค้าแม่ขายกลุ่มคนพวกนี้เขาเรียกว่ากลุ่มรากหญ้าก็คือหาเช้ากินครับและกลุ่มคนพวกนี้แหละที่เข้ามาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงประสบความสำเร็จไม่น้อยแล้วก็ล้มเหลวไปก็ไม่น้อยคน 80% ล้วนแต่เป็นคนที่เป็นรากหญ้ามาทำเครือข่ายขายตรง 7-80% คน 20-30% กลางลงนะไม่ใช่กลางขึ้น 20% เนี่ยคนระดับกลางๆลงมากลางขึ้นมีทำขายตรงไม่มีแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากฉะนั้นเราต้องมาดูหัวใจของมันซะก่อนว่าขุมทรัพย์กองกำลังหรือขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ในธุรกิจเครือข่ายขายตรงอยู่ที่กลุ่มไหนก็คือกลุ่มรากหญ้าตอนนี้สังเกตดูเงินในระบบรากหญ้าหายไปเยอะชาวบ้านไม่ได้เงินที่ไปจำนำข้าวได้หมุนวงเงินก็ไม่ทันเป็นหนี้เป็นสินเยอะทำให้ระบบเครือข่ายขายตรงยอดตกไปเยอะผมได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการเครือข่ายขายตรงประมาณในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 ท่านแต่ละท่านล้วนแต่มีคำตอบไปในทิศทางเดียวกันก็คือยอดขายตกยอดขายในเมืองไทยเนี่ยตลาดในเมืองไทยเนี่ยยอดซื้อตกดีหน่อยบางคนมีศูนย์มีสาขาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านพม่าบ้างเขมรกัมพูชาบ้างเวียดนามบ้างยังมียอดซื้อเข้ามาตามสมควรแต่โครงสร้างใหญ่ยอดขายในประเทศไทยตกทุกค่ายเนี่ยเห็นไหมเมื่อยอดขายตกแบบนี้ถ้าว่าส่งผลกระทบไหมมันก็เป็นธรรมดาธุรกิจเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจเครือข่ายขายตรงถือว่าพุ่งมากเลยยอดกระเตื้องผู้คนเข้ามาแห่แหนเข้ามาอยู่ในระบบนี้มากแต่เมื่อมันเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการเมืองเรื่องรายได้จำนำข้าวก็เกิดปัญหาพืชราคายางลดพืชหลายชนิดราคาตกมันก็ส่งผลกระทบแต่เชื่อไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นวัฏจักรของมันมันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นมันก็หมุนหมุนไปเรื่องหมุนไปหมุนมาแบบนี้เดี๋ยวดี3ปีดี2ปีแย่หรือ1ปีแย่ก็เป็นแบบนี้มาตลอดวงจรวิถีชีวิตของการทำมาหากินก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเราทำอาชีพเครือข่ายขายตรงดีกว่าเราทำมีอาชีพเดียวไงนี่มาถึงคนที่รากหญ้านะเพราะคนรากหญ้าส่วนใหญ่นะจะไม่ทำสวนทำนาทำไร่แค่นั้นแหละใช่ไหมก็ขายของเล็กน้อยไปมากกว่านี้ก็ไม่มีละมันก็มีอาชีพเครือข่ายขายตรงนี่แหละที่มาเติมความรวยให้มากกว่าเดิมปกติเรามีรายได้ประมาณนี้เดือนหนึ่ง 5,000 7,000 3-4,000 ก็มีตามมันนอกอ่ะไม่ต้องไปถามหาค่าแรงขั้นต่ำหรอกเพราะเขาไม่ได้ทำทุกวันจะได้ 9,000 น่ะเขาจ่ายเป็นรายวัน3บางทีก็อาทิตย์หนึ่งมีงานได้ 2-3 วันรับจ้างทำอะไรแล้วแต่ก็สรุปแล้วก็เงินรายได้ประมาณนั้นน่ะหลังจากนั้นพอเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายขายตรงก็ทำให้วิถีชีวิตตัวเองก็เปลี่ยนไป
คนทำอาชีพเครือข่ายขายตรงมันเริ่มเปลี่ยนจากตรงไหนรู้ไหมอันดับแรกเลยนะทัศนคติเปลี่ยนความคิดเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองมีทัศนคติแบบทั่วไปอ่ะไม่มีอะไรเลยทัศนคติแบบเอ้ยเราจนเราคงอยู่แบบนี้ตลอดไปแหละแต่พอเข้ามาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงได้3เดือน6เดือนทัศนคติและความคิดเริ่มเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเราคิดแบบว่าเอ้ยเราคงต้องจนแบบนี้ตลอดไปแล้วคงไม่รอดแล้วก็ไปชีวิตคงอยู่แบบนี้แหละแต่พอมาเรียนรู้ศึกษาเข้าคอร์สฝึกอบรมหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่นะในอาชีพเครือข่ายขายตรงเสมอต้นเสมอปลาย3เดือน6เดือนความคิดเดิมเริ่มเปลี่ยนบอกว่าเอ้ยเรามีโอกาสนี่เห็นไหมเนี่ยทัศนคติความคิดเริ่มเปลี่ยนเอ้ยมันมีช่องทางมากกว่าเดิมนี่เมื่อก่อนเราทำไร่ไถนาทำสวนทำนาเรามีรายได้เท่านั้นแต่พอหันเอาเวลาว่างมาทำเครือข่ายขายตรงอีกสักอย่างหนึ่งมันมีช่องทางมากกว่าเดิมเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกมันดีไงได้พบปะพักพวกเพื่อนฝูงใหม่แต่งตัวดูดีกว่าเดิมแม้จะไม่เลิศหรูอลังการแต่ดูดีกว่าเดิมอ่ะน่าเชื่อถือกว่าเดิมอ่ะไปฝึกอบรมกับเขาเริ่มมีความคิดอ่านเริ่มมีรู้จักวิธีการเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าหลังจากเราเริ่มมีพัฒนาการตัวเองมีวิธีการตัวเองการสร้างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จอ่ะมันต้องทำยังไงทำไมคนถึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรพักกูเดี๋ยวครับเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาล่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไรค่ะอัสสลามุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮ์ตะอาลาบะเราะกาตุฮ์ B1 เป็นตัวสำคัญสำหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานมีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไรมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจุดดิฉันนี่ค่ะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือก B1 เพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกาลินอีกครั้งครับเมื่อเราเข้าสู่เขาเรียกว่าเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของทำอาชีพเครือข่ายขายตรงตามสมควรแล้วเริ่มมองเห็นเส้นทางแล้วว่าวิถีชีวิตเรามันน่าจะเดินไปเส้นทางนี้อีกเส้นทางหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งเมื่อไปเรียนรู้ศึกษาแต่เราต้องเข้าใจวิถีชีวิตหรือนิยามหรือการกระทำคำว่าเครือข่ายขายตรงไอ้ที่ประสบความสำเร็จน่ะเขาทำกันอย่างไรต้องแยกให้ออกต้องค่อยๆ คิดตามแล้วกันบางคนเข้ามาปุ๊บโอ้โหสั่งซื้อสินค้าใหญ่เลยได้สินค้าไปจำนวนหนึ่งเขาโปรโมชั่นเนี่ยโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยว่าคำว่าเครือข่ายขายตรง
ขาต้องทำยังไงไม่ได้ไปเรียนรู้พอซื้อไปเสร็จปุ๊บโหตอนแรกก็มันแหละใช่ไหมพอไฟกำลังลุกเชิญผ่านการฝึกอบรมอย่างดีเลยมีความมันในลมสั่งซื้อสินค้าไปขายโอ้ขายดีขายดีตามสมควรสักพักหนึ่งขายได้ 2-3 เดือนชักจะแผ่วแผ่วปลายเห็นไหมเริ่มแผ่วปลายทำไมอ่ะเพราะเราเริ่มเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็คล้ายๆไปเป็นแม่ค้าทั่วไปแหละการซื้อสินค้าแล้วไปขายเพื่อที่จะได้กำไรขายปลีกนี่เห็นไหมเขาเรียกไม่เข้าใจนิยามคำว่าเครือข่ายขายตรงถ้าเราหันจากการเข้าไปขายปลีกนำสินค้าไปขายปลีกอย่างเดียวเชิญชวนผู้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้คุณไม่ต้องไปเดินขายหรอกต้องแยกให้ออกนะระหว่างขายปลีกกับการสร้างเครือข่ายรายได้จากเครือข่ายกับรายได้จากขายปลีกต้องแยกให้ออกอันดับแรกเลยต้องสร้างเครือข่ายก่อนเราต้องพยายามทำความเข้าใจครับว่าสร้างเครือข่ายก็คือไปชวนคนมาฟังเวลาเขามีอบรมหรือมาเปิด OIP อะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วชอบใจเขาก็สมัครสมาชิกในใบสมัครมันจะมีที่ว่างเลยว่าใครเป็นคนแนะนำเห็นไหมเราแนะนำเข้ามาเราก็บอกก็เขียนไปสิว่าเราเป็นคนแนะนำชื่อนี้ชื่อนี้หรือใส่รหัสไปเวลาพนักงานคีย์ข้อมูลลงไปปุ๊บเขาก็รู้ว่าไอ้คนนี้อยู่สายงานอยู่กลุ่มนี้เพราะการสร้างเครือข่ายมันต้องสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มไม่ใช่วันแมนโชว์นะเป็นกลุ่มฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ไม่ใช่จ่ายเงินมา 3,000 5,000 บอกแม่ทีมไปจัดการให้หน่อยแบบนี้คุณเจ๊งทำเครือข่ายไม่สำเร็จหรอกทุกอย่างต้องเริ่มทำด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองผิดบ้างถูกบ้างช่างหัวมันเถอะแต่น้อยต้องรู้ด้วยตัวเองไงเมื่อเราทำเครือข่ายมาทุกคนทุกครั้งเราต้องไปชวนคนมาแบบนี้แหละเสร็จแล้วไอ้สินค้าที่เราซื้อไปบางคนไอ้ซื้อเยอะหน่อยมีเยอะอาจจะไปขายปลีกรายได้จากการขายปลีกนะแรกๆเนี่ยโอเคเป็นของหลักเป็นรายได้หลักเพราะเครือข่ายเรายังน้อยอยู่แต่พอเครือข่ายเราเยอะๆขึ้นมาเนี่ยรายได้จากการขายปลีกเป็นของแถมคำว่าเครือข่ายหมายถึงว่าทีมงานที่เราชวนมาไม่ใช่เราคนเดียวนะมันจะอยู่ใต้สายงานเราเนี่ยรายได้จากการขายปลีกบางทีเป็นของแถมยกเว้นคนที่มีสื่อวิทยุชุมชนหรือทีวีดาวเทียมหรือเล่นอินเทอร์เน็ตเก่งๆไอ้นั่นน่ะคู่ขนานกันไปจากการขายปลีกด้วยจากระบบแผนการตลาดด้วยก็ดีไปแต่บางคนผมพูดถึงว่าบางคนไม่มีเครื่องมืออะไรเลยวิทยุชุมชนก็ไม่มีทีวีดาวเทียมก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เล่นไม่เคยเป็นถ้าแบบนี้ใช้ปากต่อปากแบบโบราณอย่างเดียวก็อาศัยรายได้จากการขายเครือข่ายพอดีไปเจอทีมงานหรือสายงานมาเก่งมากเลยมีความฉลาด